วันนี้โกกิชี้ช่องทางขายอาหารออนไลน์กับเมนูแสนอร่อยเทมากิลาบกรอบโกกิตัวจริงเรื่องแป้งทำกินเองได้ทำขายออนไลน์ก็ดีวิธีทำใส่ข้าวหุงสุกผสมข้าวเหนียวลงในภาชนะตามด้วยหนังหมูต้มสุกหั่นชิ้นบางและหมูสับรวนปรุงรสด้วยน้ำมะนาวน้ำปลาข้าวคั่วและพริกป่นเคล้าผสมให้เข้ากันเตรียมไว้วางแผ่นเปาะเปี๊ยะลงบนภาชนะตามด้วยส่วนผสมลาบที่เตรียมไว้ห่อจัดส่งให้สวยงามเตรียมไว้ใส่แป้งประกอบอาหารตราโกกิลงในภาชนะตามด้วยน้ำคนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้ค่ะเทเกล็ดขนมปังชุบทอดตราโกกิลงในภาชนะเตรียมไว้นำปอเปี๊ยะที่เตรียมไว้ลงชุบส่วนผสมแป้งนำขึ้นคลุกเกล็ดขนมปังชุบทอดตราโกกินำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันจัดใส่ภาชนะรับประทานกับมายองเนสและผักสดพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูเทมากิลาบกรอบทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะกรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกินะคะ